สมมติก็จะประมาณนี้นะครับนะลองไปโยนหลุมดูนะนะถ้าจะให้หนึบกว่านี้นิดนึงก็ใส่โชคเป็นแกน20มิลนะครับนะก็มันจะหนึบกว่านี้นิดนึงแต่ถ้าระดับ2ตันครึ่งเนี่ยวิ่งได้สบายๆครับประมาณนี้ครับช่วงล่างก็ไม่ต่ำจนเกินไปนะฮะสามตันครับแบกไปเลยครับ3ตันนะฮะนี่ครับล้อยังห่างซุ้มอยู่ประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับเป็นไงมั่งฟิลเป็นไงมั่งใช้ได้นะล้อไม่ติดซุ้มนะครับนะฮะ3ตันนะฮะแล้วก็เสริมแนบเข้าไปเพิ่มอีก1แผ่นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้ใส่กล่องโหลดประมาณ1นิ้วด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ไทยสูงจัดนะฮะท้ายจะได้ไม่สูงจัดใส่เหล็กรัดแนบกันบิดเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้แนบบิดนะฮะใส่ลูกยางรองแนบแบบนี้เหนียวทนครับนะลูกยางรองแนบเหนียวทนแข็งแรงแน่นอนเหล็กแนบกันบิดครับใส่ทั้งสองข้างนะครับคันนี้บรรทุกน้ำหนักประมาณ2ตันครึ่งได้นะสบายสบายนะครับรีโวครับเป็นรถแคปนะฮะรถแคปก็บรรทุกได้ครับเสริมแนบเข้าไปหน่อยนึงนี่ฮะใส่โชคเดิมได้นะครับวิ่งโชคเดิมก่อนก็ได้ถ้าอยากขับหนึบก็เปลี่ยนได้ครับโชคเดิมก็สามารถใส่ได้ช่วงล่างจะประมาณนี้ครับ2ตันครึ่งสบายๆครับถ้าเราเซตให้มีช่วงเด้งน้อยนะครับแบบชิดกับชุดบนมากนะฮะเราสามารถที่จะแบกได้2ตันครึ่งสบายๆครับมันอยู่ที่ช่วงเด้งมันอยู่ที่ช่วงล้อด้วยหลายๆอย่างนะครับแบบชุดนี้ทำการดัดโค้งให้นะครับนี่ฮะข้างหลังเราจะดัดโค้งให้เพื่อให้รับน้ำหนักได้ไวขึ้นถ้ารีโวปล่อยข้างหลังตรงแหนบเขาจะห่างกันเยอะนะครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยแหนบรีโวเขาจะโค้งเยอะนะครับด้านหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้จะปล่อยรถลงมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งครับสองรถก็จะอยู่ประมาณนี้ครับคันนี้นี่ฮะด้านหน้าก็จะเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยนะครับขับรถเบาก็ยังไม่แข็งกระด้างจนเกินไปเพราะว่าให้เหลือช่วงเด้งนิดหน่อยได้นี่ฮะแบกได้ครับ2ตันครึ่งสบายๆครับแบบนี้นี่ฮะด้านหลังก็จะเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยเราดัดแหนบปลายขึ้นนะครับเพื่อให้เขารับน้ำหนักได้ไวขึ้นรถเบาก็ยังมีช่วงเด้งให้นะฮะทั้งสองข้างครับให้ดูนี่ฮะรถเบาก็ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับทรงรถก็จะอยู่ประมาณนี้แหละโอเคให้ดูครับสวยๆประมาณนี้ฮะรถแคปนะครับเสริมแหนบก็เอาไปบรรทุกงานได้ครับก็คอนเซ็ปต์เดิมครับสำหรับปูปริชาติพอลอยนะครับเสริมแหนบแล้วก็ลองหย่อนน้ำหนักใส่รถลูกค้าดูสักนิดนึงนะฮะว่ารับน้ำหนักได้พอประมาณไหนนะครับ1ตันผ่านไปครับตอนนี้น้ำหนักนะฮะตันที่2นะครับเราก็หย่อนลงไปสู่รถครับลูกค้าอยากได้ประมาณ2ตันครึ่งครับจัดไปส่งรถก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเอาลูก1ตันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองแบกลูก1ตันใส่เลยนะครับเราจะเทสอยู่ที่3ตันนะฮะเราจะลองดูว่าพอไหวไหมนะครับ2ตันครึ่งเนี่ยคิดว่าได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าช่วงล้อยังห่างประมาณนี้น่าจะอยู่ประมาณ2นิ้วครึ่งได้นะครับก็เดี๋ยวลองเทส1ตันเลยนะฮะก็กลายเป็น3ตันนะครับ ลองเทสดูนะฮะว่าใส่ได้ไหมนะครับช่วงล่างอยู่ประมาณนี้ครับนี่ยางนั่งเผาก็ยังห่างอยู่นะครับไม่ถึงขนาดชิดนะครับลองใส่ลูก1ตันเข้าไปเพื่อจะดูว่าระดับ3ตันเป็นยังไงนะครับจะนั่งหรือไม่นั่งนะฮะโจทย์คือต้องการ2ตันครึ่งนะครับเทสเผื่อได้ครับนะฮะลองเอาน้ำหนักกดลงไปดูเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าช่วงล่างเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็ลองหย่อนน้ำหนักอยู่ที่กดก็ได้ปลดออกลองเลื่อนรถเดินหน้าไปนิดนึงเราลองหย่อนน้ำหนักที่3ตันนะครับมันโยกเยกแรงไม่ได้นะเพราะว่ามันสูงเดี๋ยวเก็บกันไม่ไหวไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเก็บไม่ไหวนะฮะ
เราก็จะให้ลูกค้าลองขับดูนิดนึงนะครับสำหรับน้ำหนัก3ตันนะครับลูกค้าตั้งลิมิตให้เราแค่2ตันครึ่งนะครับแล้วก็ลองให้ลูกค้าลองขับดูครับนะฮะใส่3ตันแล้วเป็นยังไงนะครับซุ้มยังห่างอยู่ประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับนะฮะก็พอไหวพอได้นะครับนะฮะให้ลูกค้าลองวิ่งดูนิดนึงลองขับดูนิดนึงนะครับโอเคสุดยอดลูกค้าก็ออกไปลองรถดูได้ครับนะลองขยำดูหน่อยได้ครับนะฮะลองขยำนี่ฮะรถก็จะอยู่ประมาณตรงนี้แหละครับนะฮะช่วงล่าง2ตันครึ่งครับลองให้ลูกค้าลองเทสดูนิดนึงนะฮะลูกค้าครับลูกค้าลองวิ่งไปกับรถตรงนู้นดูนะลองวิ่งไปรอบนึงนะฮะส่งรถก็จะประมาณนี้นะครับนะลองไปโยนหลุมดูนะนะฮะถ้าจะให้หนึบกว่านี้นิดนึงก็ใส่โช๊คเป็นแกน20มิลนะครับนะก็มันจะหนึบกว่านี้นิดนึงแต่ถ้าระดับ2ตันครึ่งเนี่ยวิ่งได้สบายๆครับแต่ถ้าระดับ3ตันก็จะถือว่าฝืนกำลังเกินไปนิดนึงเพราะว่าใช้แหนบแค่2แผ่นเท่านั้นเองนะฮะแต่เราทดสอบเนี่ยเราจะทดสอบให้มันเกินโอเวอร์อยู่แล้วคือต้องการให้รถเนี่ยแบกน้ำหนักอยู่ที่3ตันเพื่อจะดูทรงแหนบครับว่าเผื่อลูกค้าเอาไปใส่เกินลิมิตเนี่ยมันจะพอรับไหวไหมนะครับสำหรับแหนบ2แผ่นก็ลองให้แบกดูเนาะสัก3ตันนะฮะแต่ลิมิตคือถ้า2แผ่นเนี่ยนะครับ2ตัน2ตันครึ่งพอได้สบายๆนะครับนะฮะพอได้นะครับอันนี้คือการทดสอบเฉยๆเพื่อจะให้รู้ว่าสมรรถนะของช่วงล่างเนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงมันจะรับไหวไหมอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ลองเทสให้ดูได้ครับลูกค้าก็ลองไปขับดูได้ครับค่อยๆหยอดหลุมไปนะฮะเซตแหนบเราก็ต้องเซตเผื่อนะครับเซตเผื่อเหลือช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นนะฮะประมาณนี้ครับช่วงล่างก็ไม่ต่ำจนเกินไปนะฮะสามตันครับแบกไปเลยครับ3ตันนะฮะนี่ครับล้อยังห่างซุ้มอยู่ประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับเป็นไงมั่งฟิลเป็นไงมั่งใช้ได้นะล้อไม่ติดซุ้มแล้วครับนะฮะ3ตันนะฮะโอเคนะครับนะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะถ้าชอบวิธีการเสริมแหนบแล้วก็ชอบวิธีการทำรถแบบอู่ปริชาติพลอยก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ